เอาครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเกมเองชาแนลนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับกล่องที่ส่งมาจากบริษัทอะไรวะบริษัท GMS นะครับถนนสุขสวัสดิ์นะฮะ GMS Corporation บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งแล้วก็อุปกรณ์ของEGA แล้วก็นับโวนะประมาณนั้นเท่าที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าผมได้ส่งลำโพงของ EGA นะครับตัวหนึ่งไปเคลมเพราะว่าผมซื้อมาใช้แล้วมันเกิดปัญหามันคือลำโพงมันแตกอะใช้ยังไม่ถึง7วันเลยลำโพงมันมีปัญหาแล้วผมก็ส่งไปเคลมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ลำโพงตัวเดิมที่เป็นตัวซ่อมหรือว่าผมจะได้ลำโพงตัวใหม่ซึ่งทางร้านบอกว่าถ้าได้ของไม่ถึง7วันแล้วเสียเนี่ยก็ให้ส่งของไปหาเขานะครับแล้วก็เขียนกำกับไว้เขียนว่าอาการเป็นยังไงแล้วเขียนไว้ว่าได้ของยังไม่ถึง7วันแล้วขอเปลี่ยนตัวใหม่อะไรงี้ผมก็เขียนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ตัวใหม่หรือได้ตัวเก่าที่ซ่อมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าผมจะได้ตัวที่ซ่อมมาหรือได้ตัวใหม่เลยนะครับเอาที่จริงได้ตัวไหนมาก็ได้แหละนะขอให้มันใช้งานได้แหละแต่ว่าถ้าได้ตัวใหม่ก็ดีแต่ได้ตัวใหม่ก็ดีแหละขอแกะเค็มถามว่านานไหมเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับผมส่งไปประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าส่งกลับมานะฮะนี่แล้วก็มีใบอะไรมาอันนี้บอกว่าอ๋ออันนี้เป็นข้อมูลของสินค้าเฮ้ยเป็นตัวใหม่ว่ะดูสิเขาออกบินให้ผมเลยครับเฮ้ยนี่เขาออกบินให้ผมเลยว่าได้เป็นสินค้าตัวใหม่เฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ซ่อมรู้สุดยอดคือลำโพงตัวนี้มันประสิทธิภาพดีมากตอนนี้ผมซื้อตัวอีกตัวนึงมาใช้แทนอยู่อ่ะเป็นตัวเล็กกว่าตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันดีมากผมก็เลยเอาไปซ่อมแล้วผมซื้อผมกลัวว่ามันจะนานอาจจะเป็นเดือนๆเพราะผมเคยส่งของเคมแล้วมันก็นานมากเป็นเดือนๆแต่ว่าตัวนี้คือไม่ถึงเดือนก็ได้เดี๋ยวมาดูเฮ้ยตัวใหม่ว่ะตื่นเต้นนี่ฮะคือตัวนี้ใครอยากซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคือตัวนี้เสียงดีมากเดี๋ยวผมจะไม่รีวิวแล้วกันเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วรีวิวนิดหน่อยเพราะว่าเขามีรีวิวในการฟังเสียงแหละไปดูรีวิวของช่อง Official ค่อยดีกว่าจะมันจะฟังเสียงได้ชัดนี่หูหอมกลิ่นของใหม่ได้ของใหม่อ่ะครับโคตรดีนี่ฮะก็เป็นลำโพงคู่ลำโพงมี RGB ด้วยอันนี้เท่มากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ซับตัวนี้คือเบสแน่นๆเลยเฮ้ยได้ตัวใหม่เฮ้ยนี่ผมซื้อจากร้านอันนี้โฆษณาร้านให้เขาเลยเพราะว่าเขาบริการดีมากร้านHW Hardware เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยว่าตัวลำโพงเนี้ยผมซื้อมาจากร้านไหนนะถ้าอยากได้กดเข้าไปซื้อตามลำโพงตัวนี้ราคา390บาทซึ่งมันพังมาแล้วผมใช้ยังไม่ถึง7วันเลยเอาที่จริงนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมก็คงจะทิ้งแล้วซื้อตัวใหม่มาแทนแล้วแต่ว่าผมลองไปถามร้านดูเขาบอกมีประกันมีอะไรไหนๆก็ไหนๆละลองส่งเคมดูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้หรือไม่ได้คิดว่ามันจะรวดเร็วอะไรขนาดนี้นะในราคาแค่390 บาทลำโพงตัวนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะแต่มันสามารถส่งเคมได้ผมก็เลยลองส่งเคมไปดูนะแล้วผมก็ซื้อตัวใหม่มาแล้วก็ลืมตัวนี้ไปเลยว่าเคยส่งเคมไปแต่พอ2อาทิตย์ปุ๊บก็มีของส่งมาบ้านจากบริษัทที่ผมส่งไปเคมนะเอ้ยอ๋อจำได้แล้วเราส่งลำโพงไปเคมแล้วก็มาเปิดดูเฮ้ยปรากฏว่ามันเป็นตัวใหม่อย่างที่เห็นกันเลยนะเฮ้ยดีอะได้ตัวใหม่อะเดี๋ยวผมจะต่อแล้วเปิดเลยแล้วกันนะไปดูกัน
นี่คือตัวเดิมที่ผมซื้อมาใช้แทนกันนะตัวนี้190บาทถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ไอตัวนั้นไอตัวใหญ่อ่ะดีกว่าตัวนี้ก็เสียงดีนะเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้ใน Shopee หรือว่าใครอยากได้ทักมาเลยตัวนี้ผมขายให้150บาทแล้วกันไม่รวมค่าส่งนะตัวนี้ผมซื้อมา190ผมใช้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าอาทิตย์นิดๆนะนี่ตัวนี้เสียงดีเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันสักเพลงแล้วกันเพลงไหนว่าพยายามอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยนี่มันก็อัดผ่านมือถือเอาเป็นว่ามันพอใช้ได้ในราคา150บาทผมพอใจกับตัวนี้แล้วแล้วผมก็ลืมตัวนั้นไปเลยเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวนั้นแล้วดูกันอ่ะมาดูกันโอ้ดูดิเสียงมันต่างกันมากครับดูดิเสียงมันต่างกันมากโคตรกระหึ่มอ่ะราคา390บาทโคตรคุ้มแต่ถ้าเราเปิดเพลงที่มีเบสหึ่มๆกว่านี้เนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมีไฟด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูต้องเปิดดังๆวะเออช่างมันไม่มีไฟช่างมันแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีไฟแค่นั้นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการส่งเคมนะถือว่าดีนะสำหรับราคานี้ใช้ไม่ถึง7วันส่งเคมได้แต่เขารับประกัน1ปีถ้าเราใช้ไปแบบไม่เกิน1ปีแล้วมันพังเราก็ส่งเคมได้ไอ้ราคา390บาทผมว่าคุ้มมากคุ้มมากอ่ะโอเคครับสำหรับรีวิวลำโพงที่ส่งเคมไปได้อันใหม่มาแล้วก็อันเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้นะตอนแรกผมคิดว่าผมจะขายในราคาที่ถูกกว่าที่ผมซื้อมาแต่ไม่ขายแล้วผมจะแจกแล้วกันอยากได้ไหมผมจะแจกให้คนที่ดูช่องผมถ้าอยากได้นะครับทำตามกติกานะครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของผมแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับลงไปในหน้าFacebook ของคุณนะฮะหน้าฟีดหน้าแรกหน้า Facebook ของคุณแหละแชร์วิดีโอนี้ลงไปหน้า Facebook ของคุณแล้วก็กดไลค์แฟนเพจกดติดตามช่องของผมนะฮะแล้วก็แคปรูปเสร็จทักเข้ามาในแฟนเพจเลยแคปรูปเสร็จแล้วทักเข้ามาในแฟนเพจวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่2ผมจะแจกคุณผู้ชมวันที่เท่าไหร่ดีวันที่7แล้วกันอีก5วันผมจะทำการสุ่มแจกในวันที่7นะครับผมวันนี้วันที่2ผมจะสุ่มแจกวันที่7ใครอยากได้ลำโพงชุดนี้ฟรีๆนะครับทำตามกติกานะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนกติกาไว้ด้านล่างคำอธิบายคลิปแล้วกันคือเข้าไปกดไลค์แฟนเพจผมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจผมแล้วก็กดติดตามช่องนี้แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ลงไปในหน้า Facebook ของคุณหลังจากนั้นแคปรูปส่งเข้ามาในข้อความแฟนเพจ Facebook ของผมนะฮะตามกตินี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกในวันที่7อีก5วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ลำโพงชุดนี้ไปฟรีๆเลยสำหรับใครที่งงนะครับว่าทำยังไงในการร่วมกิจกรรมคือเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจ Facebook อันนี้คือแฟนเพจ Facebook ของผมนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยครับมากดไลค์แฟนเพจตัวนี้ฮะมากดไลค์เสร็จแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนะฮะลงไปในหน้า Facebook ของคุณนะฮะนี่แชร์มาตรงนี้เลยในหน้า Facebook ของคุณเนี่ยแชร์ลงมาแล้วก็ไปกดติดตามช่องผมซะนะฮะช่องผมก็ช่องเพลนเอง Channel นะฮะนี่มากดติดตามปุ๊บแล้วคุณก็แคปรูปนะครับว่าอ่ะกดติดตามแล้วนะพี่แล้วก็ผมแชร์วิดีโอแล้วนะพี่กดไลค์แฟนเพจแล้วแคปรูปมา3รูปส่งเข้ามาให้ผมในแฟนเพจเมื่อกี้เลยส่งเข้ามาในข้อความของผมแฟนเพจเมื่อกี้ส่งข้อความเข้ามากดส่งข้อความเข้ามานั่นแหละนะฮะแล้วก็ส่งให้ดูร่วมกิจกรรมครับนี่ผมกดไลค์แล้วผมแชร์แล้วผมกดไลค์แฟนเพจแล้วผมกดติดตามแล้วผมแชร์โพสต์แล้วนะฮะแคปมาให้ผมดู3รูปนะแล้ววันที่7เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการได้รับลำโพงคู่เมื่อกี้นะสำหรับนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปดีเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆ ของช่องนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย
Thank you.